สิน่ะแตกต่างจากแก๊สที่ไหนอย่างกับคนไร้การศึกษาเราคิดหรอว่าลูกค้าเขาจะสนใจงานพวกแก Don't you prepare yourself for this project ความรู้ก็มีแค่หางอึ่งคงไม่ได้จบปริญญาเหมือนพวกฉันหรอกถ้าไม่แน่จริงก็กลับบ้านไปก็ได้นะไอ้พวกบ้านนอก พวกฉันคือเพชรแท้ส่วนพวกแกก็แค่เพชรเทียม CVM ฟิล์มบ้านช่องที่นี่เขาใหญ่โตนะปีเตอร์ฉันตื่นเต้นน่ะในเมืองก็แบบนี้แหละนู่นบริษัทที่เราจะมาพรีเซนต์งานใหญ่ที่สุดเลยนะโอ้โหจริงด้วยอ่ะรถจอดเต็มหน้าบริษัทเลยวันนี้เราต้องทำให้เต็มที่เลยนะลูกหมูเรารีบเข้าไปข้างในกันเถอะไปฉันว่านะดูจากการแต่งตัวของพวกเราน่าจะได้ first impression จากลูกค้าพวกเราก็น่าจะปิดดีลได้สบายๆใช่นี่ยังไม่รวมกับความรู้ความสามารถที่เรามีนะงานนี้พวกเราต้องรวยแน่เลยอโยกแค่คิดฉันก็ฟินแล้วแกแต่อยากพรีเซนต์งานจะแย่อยู่แล้วแกอยู่ทำไมเนี่ยโยกฉันว่าฉันคุ้นคุ้นอะไรของแกฉันเหมือนเห็นช่างมันเถอะฉันคงตาฝาดเอ้าใหญ่นี่นี่ไปเดี๋ยวสายเป็นไงลูกหมูยังตื่นเต้นอยู่ไหมประมาณนิดหน่อยน่ะฉันกลัวทำไม่ได้ไม่ต้องกลัวนะลูกหมูพวกเราเตรียมตัวมาดียังไงก็ต้องทำได้แน่นอนอืมขอบคุณนะ ฉันว่าแล้วฉันก็คิดอยู่แล้วว่าทำไมมันหน้าคุ้นๆที่แท้ก็ไอ้แฟนเก่ากระจอกงอกง่อยของฉันนี่เองโยกคุณมาที่นี่ได้ยังไงพวกแกมายังไงฉันก็มาอย่างนั้นแหละเรานี่แค่บอกนะว่าพวกแกก็มาเสนองานเหมือนกันใช่พวกเรามาเสนองานโปรเจกต์คุณนุ๊กเออหรอแล้วนี่พวกแกแต่งตัวแบบนี้มาเนี่ยนะนั่นน่ะสิไม่รู้ว่าเมื่อก่อนแกตาบอดไปหลงรักไอ้บ้านนอกนี่ได้ยังไงดูสิเวลาผ่านไปนานแค่ไหนมันก็ยังเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนไปเลยจริงๆขอโทษนะคะพวกเราแต่งตัวแบบนี้แล้วมันไปเกี่ยวอะไรกับพรีเซนต์งานวันนี้หรอคะพูดได้ด้วยเหรอฉันก็รู้ว่าตัวอะไรยืนเงียบอยู่ในมุมอับแฟนใหม่แกหรอปีเตอร์ใช่เขาเป็นแฟนผมเองถึงว่าล่ะสไตล์บ้านๆเหมือนกันเชียวใช่เข้ากันอย่างกับผีเน่ากับโลงผูกเข้ากันดีแล้วแหละเพราะเราเข้าใจกันและที่สำคัญลูกหมูไม่เคยดูถูกผมเหมือนกับคุณมันก็ต้องแง่อยู่แล้วล่ะมันจะไปดูถูกอะไรก็ได้ดูสภาพมันสิน่ะแตกต่างจากแก๊สที่ไหนอย่างกับคนไร้การศึกษาเราคิดหรอว่าลูกค้าเขาจะสนใจงานพวกแกความรู้ก็มีแค่หางอึ่งคงไม่ได้จบปริญญาเหมือนพวกฉันหรอกนี่ฉันถามเลยสิโปรเจกต์ที่เอามาพรีเซนต์วันนี้อะอะไรหรอตลาดนัดชุมชนอะโหยแกได้ยินปะตลาดนัดชุมชนอะนี่ฉันขอถามอะไรหน่อยเถอะพวกแกจะเอาอะไรมาสู้กับโปรเจกต์ห้างสรรพสินค้าของพวกฉันได้หรอใช่เจ้าของธุรกิจเขาฉลาดยังไงเขาก็มองออกว่าพวกฉันคือเพชรแท้ส่วนพวกแกก็แค่เพชรเทียมเชิญทุกคนด้านในได้เลยนะครับลูกค้าพร้อมแล้วครับค่ะคุณนุ๊กครับเชิญเลยครับถ้าไม่แน่จริงก็กลับบ้านไปก็ได้นะไอ้พวกบ้านนอกยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับทุกคนคงจะทราบรายละเอียดงานคร่าวๆกันดีอยู่แล้ว
วันนี้เรามีแขกคนสำคัญที่จะมาร่วมประชุมกับพวกเราด้วยนั่นก็คือลูกค้าของเราเองครับอุ๊ยลูกค้ามาด้วยตัวเองเลยเหรอคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ Hello everybody My name is Aliza Thank you for having me Nice to meet you all Hi Nice to meet you Nice to meet you too Nice to meet you เอาละครับถ้าอย่างนั้นพวกเรามาเริ่มคุยรายละเอียดกันเลยดีกว่าผมหวังว่าทุกคนจะเตรียมตัวมานะครับพร้อมไหมMiss Eliza, please Do you have anything in particular for this new project? คุณนกคะว่าเห็นว่าฝั่งนู้นเขาดูพร้อมกว่าให้เขาเริ่มก่อนได้ไหมคะShall we start? ฉันว่าพวกมันไปไม่ถูกแน่เลยดีแล้วแหละให้พวกมันขายหน้าไปก่อนลูกค้าจะได้เลิกพวกเรา Don't you prepare yourself for this project? Miss Anouk, how could I choose an appropriate person for this project? ขอโทษนะครับถ้าพวกคุณไม่นำเสนอมิสเอลิซาก็ตัดสินใจไม่ได้นะครับOur project is to create a market village to distribute the benefit to all the village. That's a good idea. Moreover, our projectis to encourage the cultural for the investors นี่มันพูดได้ทั้งสองคนเลยเหรอ Amazing I really like this idea What about you Anything to say Our department in investor อย่าหยกแกช่วยฉันบ้างสิGood income, ค่ะ What did you say? I totally don't understand. I think you should have more preparation for this project. คุณดูค่ะ Miss Eliza เขาพูดว่าไงนะคะ Miss Eliza บอกว่าพวกคุณน่าจะเตรียมความพร้อมกันมามากกว่านี้นะครับ You guys are really disappointed me. So Mr. Nook, I have design. I will choose that project.For our investor. Indeed. ดีใจด้วยนะครับ Miss Eliza เลือกโปรเจกต์ของพวกคุณ Thank you for having us. Thank you so much. It is my honor to be here today. I'm looking forward to working with you. So are we. Thank you. ไม่ยอมนะคะไม่ยอมแบบนี้ยอมไม่ยอมนะคะพวกมันเป็นคนไม่ยอมทำไมพวกมันถึงได้งานนี้ล่ะคะคุณไม่ยอมแล้วคุณจะทำอะไรได้พวกคุณไม่มีความพร้อมในการพรีเซนต์งานครั้งนี้เรามิสเอลิซาก็ตัดสินใจไปแล้วด้วยทำไมพวกมันต้องพูดภาษาอังกฤษได้ดีวะผมจะบอกอะไรให้นะครับไม่ว่าจะเป็นคนที่ไหนก็มีสิทธิ์เรียนรู้ได้เลิกคิดว่าพวกเราย่ำอยู่กับที่ได้แล้วครับเพราะคนที่ย่ำอยู่กับที่ก็คือคนที่ชอบดูถูกคนอื่นชอบกดหัวคนอื่นให้ต่ำอยู่ตลอดเวลาเอาเวลาที่ดูถูกคนอื่นไปพัฒนาตัวเองเถอะนะคะเผื่อมันจะทำให้ชีวิตของพวกคุณดีขึ้นนี่เห็นไหมแกไม่น่าไปดูถูกเขาเลยหน้าแตกแต่ยังไม่ได้งานอีกเอ้าพวกใครจะไปรู้ล่ะว่ามันจะพูดภาษาอังกฤษได้หยุดพูดไปเลยยิ่งพูดยิ่งดูแย่แค่เธอเนี่ยยิ้มแค่นั้นมันก็ทำให้คิดไปไกลยิ้มแค่นั้นเธอก็ทำฉันใจละลายยิ้มแค่นี้ก็เก็บไปฝันตั้งมากตั้งหลายได้โปรดเธอยิ้มอีกทีได้ไหมถ้าหากว่าเธอนั้นมีใจ